สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ผ่าประเด็นร้อนนะคะอยู่กับคุณสถาพรเกื้อสกุลและดิฉันนิธิตราชาวพยัคฆ์ค่ะพุธที่18พฤษภาคม2565นะครับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับไปดูความเคลื่อนไหวคณะของคุณดอนประมัติวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศพร้อมกับทางด้านประธานหอการค้าไทยคุณสนั่นอังอุบลกุลนะครับพร้อมกับนักธุรกิจอีกจำนวนหนึ่งที่เดินทางไปที่ประเทศซาอุดีอาระเบียตั้งแต่เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดนั้นยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งปรากฏว่าทางด้านคุณดอนนั้นเนี่ยไปเปิดงานส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลที่ห้างลูลูไฮเปอร์มาร์เก็ตนะครับเป็นสาขาห้างสรรพสินค้าอัชยัฟมอลโดยมีผู้แทนภาครัฐเอกชนของไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทยเนี่ยประมาณสัก120คนเข้าร่วมโดยการส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของไทยที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงริยาดนะครับคุณผู้ชมภาคเอกชนไทยเนี่ยก็มีคนที่เข้าร่วมงานเนี่ยหลายคนนะครับที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานหอการค้าไทยคุณสุภชัยเจรวนนท์ CEO กลุ่ม CP ผู้บริหารกลุ่ม SCGนะมีปตทเนี่ยก็เข้าร่วมนะแล้วก็อีกหลายกลุ่มเข้าร่วมเนี่ยนะครับก็บอกบรรยากาศนั้นเนี่ยโอ้โหมันมีความสุขมากนะเนื่องจากว่ามีการนำเอาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮาลาลจากประเทศไทยเนี่ยไปจัดแสดงเนี่ยประมาณ 3,000 รายการ 3,000 รายการคุณผู้ชมไม่ใช่น้อยนะทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.วินัยดลันผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็บอกว่ารู้สึกปลื้มใจที่รู้ว่าคนซาอุดีอาระเบียนั้นนิยมทานอาหารไทยค่อนข้างมากซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารไทยวัฒนธรรมไทยได้รับการยอมรับสูงภาพลักษณ์การรับรองอาหารฮาลาลของประเทศไทยในลักษณะศาสนานำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฮาลาลเนี่ยตามเนี่ยค่อนข้างเป็นที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์อาหารไทยผ่านการรับรองฮาลาลจากคณะกรรมการกรรมการอิสลามแล้วเนี่ยกว่า 170,000 รายการ 170,000 รายการนะครับการปรับความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียครั้งนี้เปรียบเสมือนประตูบานใหญ่อีกบานหนึ่งที่เปิดออกสำหรับอาหารฮาลาลจากประเทศไทยเป็นความสำเร็จที่คนไทยทุกคนต้องร่วมกันภาคภูมิใจนี่คือสิ่งที่ทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.วินัยดลันเนี่ยพูดถึงนะครับขณะที่คุณสนั่นอังอุบลกุลประธานหอการค้าไทยก็บอกว่างานนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมนี่ฮะเอาทุเรียนไปเปิดตลาดด้วยฮะเอาทุเรียนไปเปิดตลาดนะเขาบอกว่านี่ทุเรียนเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ได้รับการโปรโมทในตลาดซาอุในครั้งนี้เดิมเนี่ยคนซาอุกลุ่มผู้ใหญ่เนี่ยที่นี่รู้สึกตื่นเต้นกับสินค้าไทยอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงสับปะรดเนี่ยคนซาอุเนี่ยรู้จักดีอยู่แล้วแต่คราวนี้เนี่ยครับเขาเอาเรื่องทุเรียนไปทุเรียนไปเนี่ยเขาบอกว่าวัยรุ่นซาอุนั้นเนี่ยไม่ค่อยจะรู้จักทุเรียนเท่าไหร่แต่วัยรุ่นซาอุมีสิ่งนึงที่เหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปอ่ะชอบลองเห็นแล้วชอบลองของใหม่ๆไอ้ทุเรียนมันผลไม้อะไรมีหนามแบบนี้นะครับเนื้อในมันจะอร่อยหรือไม่อร่อยดูข้างนอกแล้วมันไม่น่าจะอร่อยนะไอ้ข้างล่างไม่ใช่ทุเรียนนะคุณผู้ชมข้างล่างคือขนุนนะเดี๋ยวก็บอกเอ้ยทำไมทุเรียนมันใหญ่จังทุเรียนมันใหญ่จังทำไมหนามมันป้านป้านเล็กๆไม่ใช่นะมันเป็นขนุนสับปะรดขนุนแล้วก็ทุเรียนคนไทยรู้จักดีแต่บางทีคนซาอุดีอาระเบียเอ๊ะมันคืออะไรทำไมหนามมันเยอะจังนะเห็นบอกว่าทุเรียนนั้นกำลังกลายเป็นของใหม่ที่เปิดตลาดทดลองในซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้มีคุณผู้ชมเนี่ยแฟนข่าวของเราเนี่ยครับในรายการตอนที่ผมเล่าเรื่องซาอุเนี่ยเขาบอกว่าจะทำไงดีถ้าเกิดซาอุติดใจทุเรียนขึ้นมา อันนี้ไงนะฮะเดี๋ยวติดใจแน่ๆน่าจะมีโอกาสแน่นอนแล้วล่ะคือตลาดจีนเนี่ยเราไปเนี่ยเราตีตลาดจนบอกว่าตลาดจีนตอนนี้เนี่ยอยากจะได้ทุเรียนประเทศไทยเนี่ยแบบโอ้โหนะมีเท่าไหร่เอาหมด นะมีเท่าไหร่เอาหมดต่อไปเนี่ยคนจีนอาจจะต้องแบ่งคนซาอุทานทุเรียนบ้างแล้วแหละนะครับแล้วคนไทยทีนี้เนี่ยนะจะกินทุเรียนจากที่ไหนนะฮะแต่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีจะเป็นการส่งออกของไทยเราด้วยเห็นนะคะพูดถึงอีกหนึ่งงานที่ทางด้านของมีการพูดคุยกันระหว่างไทยเนี่ยกับซาอุดีอาระเบียเนี่ยคืองานที่เกิดขึ้นนะคะวันที่15-16พฤษภาคมเป็นงานซาอุดีไทยอินเวสเมนต์ฟอรัม2022ซึ่งก็เป็นการพูดคุยกันมีการพูดคุยกันกับนักธุรกิจชั้นนำระหว่างทางด้านของไทยกับซาอุดีอาระเบียแล้วก็มีเจ้าชายฟาซาลบินฟาซานอัลซาอูดนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง
างประเทศมีคุณดอนปรมัตถ์วินัยนะรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีคุณอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะมีคุณคณิตแสงสุพรรณเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและก็ผู้บริหารบริษัทหลากหลายบริษัทเลยเนี่ยนะคะไปพูดคุยกันแล้วก็รวมไปถึงมีการหารือกันมีงานเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งนึงที่ได้มีการพูดคุยหารือกันเนี่ยทางด้านของเจ้าฟ้าเจ้าชายฟาซอบินซานฟาฮานอัลซาอูดเนี่ยก็เปิดโอกาสให้กับทางคนไทยเนี่ยได้มีการเสนอว่าอยากจะเสนออะไรให้กับทางรัฐบาลของซาอุดิอาระเบียเนี่ยในการช่วยเหลือกันคุณอลงกรณ์ก็มีการเสนอ2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องของการที่จำหน่ายปุ๋ยราคามิตรภาพอยากที่จะให้รัฐบาลของซาอุดิอาระเบียเนี่ยจำหน่ายปุ๋ยราคามิตรภาพให้กับประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยรวมไปถึงเรื่องของการขยายความร่วมมือด้านการเกษตรทั้งเรื่องของพืชประมงปศุสัตว์แล้วก็เรื่องของชลประทานการพัฒนาอาหารแล้วก็มาตรฐานฮาลาลด้วยขณะเดียวกันค่ะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเจ้าชายฟอร์ซอนนะคะเขาบอกว่าเรื่องของการที่จะมีการเสนอเรื่องปุ๋ยของไทยเนี่ยตอนนี้จะจัดเอาไว้เนี่ยเป็นวาระพิเศษระดับต้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้วก็ยินดีในเรื่องของการจะระดับความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศไทยเพราะว่ามาตรการต่างๆเนี่ยนโยบายต่างๆมันสอดรับกับนโยบายความมั่นคงตามวิสัยทัศน์ของซาอุดิอาระเบียด้วยแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการที่จะมีการเจรจาการความร่วมมือทางด้านการเกษตรเดี๋ยวจะมีการจัดประชุมให้เร็วที่สุดอีกหลายๆด้านด้วยค่ะนี่ฮะถ้าความร่วมมือด้านการเกษตรนั้นเนี่ยฮะมันจะยกระดับการเกษตรของประเทศไทยแล้วก็สิ่งที่มันจะตามมานั่นก็คือพี่น้องเกษตรกรไทยนั้นเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์โดยตรงนะนี่เป็นอีกหนึ่งมิตินะคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เราเปิดความสัมพันธ์ใหม่ๆเนี่ยนะหลังจากที่เราห่างหายกันไปตอนที่นายกรัฐมนตรีไปเดินทางไปเนี่ย26นะ26มกราคมนะจำได้เลยนายกไปตอนนั้นหลายคนก็บอกเฮ้ยไปซาอุมีแต่จะเอาแรงงานไปใช้แรงงานก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเป็นไงล่ะครับถึงวันนี้ไปแต่แรงงานไหมฮะแรงงานนั้นคือภาคส่วนหนึ่งภาคส่วนเล็กๆเท่านั้นเองวันนี้นักธุรกิจเราเดินทางไปที่นั่นแล้วก็ได้รับการยอมรับนี่ฮะไปเซ็น MOU มาเนี่ย5ข้อใหญ่ๆ5ประเด็นใหญ่ๆจาก MOU ตรงนั้นเดี๋ยวมันจะแปลงเนี่ยครับนี่ครับออกมาเป็นเรื่องของผลในการที่จะแลกเปลี่ยนอะไรอีกมากมายรวมถึงสิ่งที่เขาจะทำกันต่อคือทำเรื่องของ FTA ระหว่างกันนะฮะเหตุการณ์ค้าที่จะทำระหว่างกันตรงนี้แหละครับมันจะส่งผลประโยชน์ต่อประเทศไทยในทุกมิตินะฮะอันนี้ทำดีก็ต้องชมกันไปนะครับนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเองนั้นก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันครับยินดีต่อความสัมพันธ์ไทยกับซาอุดีอาระเบียที่พัฒนาและมีความคืบหน้าในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับจากกรณีที่คุณดอนนั้นพาผู้แทนภาคเอกชนไปเยือนซาอุดีอาระเบียเพื่อกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานำคณะผู้ประกอบการท่องเที่ยวทำการตลาดท่องเที่ยวไทยในซาอุดิอาระเบียด้วยเนี่ยครับก็พลเอกประยุทธ์นั้นบอกผ่านทางด้านคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านี่คือเป็นครั้งแรกนะในรอบ32ปีที่ภาครัฐร่วมกับเอกชนนั้นได้เดินทางไปที่ซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะเวลานี้เนี่ยหอการค้าไทยก็ประเมินว่าสัดส่วนการส่งออกจะเพิ่มกลับมาอยู่ที่ร้อยละ 2.2 ใกล้เคียงกับปี2532คือย้อนกลับไปเมื่อ32ปีที่แล้วจากเดิมก่อนหน้านี้มูลค่าอยู่ 4.5 หมื่นล้านบาทคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.6 ของการส่งออกทั้งหมดแล้วก็คาดหวังว่าหลังการเดินทางเยือนครั้งนี้เนี่ยจะขยับมูลค่าเนี่ยครับจาก 4.5 หมื่นล้านนะตัวเลขนะจะขึ้นไปที่ 1.5 แสนล้านบาทโอ้โหนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมในหลากหลายมิติก็เลยนำมาฝากกันหน่อยแล้วกันครับค่ะเดี๋ยวกันเดี๋ยววันที่19แล้วก็วันที่ถึง22พฤษภาคมนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าไทยเราเองเนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเรานำเสนอเรื่องของวาระไปแล้วว่าสิ่งที่จะมีการพูดคุยกันเนี่ยมีหลากหลายวาระไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลักดันกำหนดทิศทางความร่วมมือในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีเรื่องของการสนับสนุนระบบการค้าพาหุภาคีนะคะแล้วก็รวมไปถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทน
สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยมีมาแบบพูดคุยกันมากมายหลายประเทศอย่างทางด้านของแคทเธอรีนไทยนะคะจากสหรัฐมีรัสเซียมีแคนาดาเม็กซิโกญี่ปุ่นบรูไนแล้วก็เวียดนามส่วนจีนเนี่ยก็จะมีการประชุมเนี่ยผ่านระบบออนไลน์ขณะเดียวกันค่ะทางด้านของประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยคุณชัยชาญเจริญสุขเนี่ยก็บอกว่าการที่เรามีการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าไทยเองเนี่ยก็จะเป็นการเปิดตลาดการค้าใหม่การขยายการลงทุนรวมไปถึงเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการปิดดีลความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือว่าอาเซบไปแล้วครั้งนี้มันจะได้เป็นการขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจด้วยรวมไปถึงความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อเรื่องของการนำเข้าแล้วก็การส่งออกแล้วก็จะมีการพูดคุยกันเนี่ยเรื่องของกฎระเบียบทางการค้าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอุปสรรคก็ต้องมีการแก้ไขเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายการค้าต่างๆเรื่องของมาตรการภาษีระเบียบกฎเกณฑ์การค้าโลกนะคะการเชื่อมโยงกันของสมาชิกเอเปกในการลดอุปสรรคเหล่านี้ก็เดี๋ยวคงจะได้มีการพูดคุยมีการหารือกันด้วยแล้วก็เอเปกเนี่ยถือเป็นการขยายการค้าแบบใหม่เป็นลู่ทางการเข้าสู่แหล่งวัตถุดิบใหม่ๆเป็นการเพิ่มศักยภาพซัพพลายเชนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็หลังจากนี้ไปเชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะเรื่องของเศรษฐกิจคือที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ในนามของคำว่าประเทศหลีกเลี่ยงเข้าประเทศแต่ใช้เป็นว่าในการพูดคุยกันเนี่ยระหว่างเศรษฐกิจของภูมิภาคด้วยกันค่ะครับก็อย่างที่บอกนะเอเปกถือเป็นโอกาสในการขยายตลาดการค้าใหม่เป็นลู่ทางแห่งแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆนะครับเพื่อเสริมสร้างศักยภาพซัพพลายเชนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมนะฮะนี่คือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเป็นสิ่งที่มันจะทำให้เรามีโอกาสในการที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วก็มีรายได้เข้ามาเสริมสภาพคล่องของประเทศเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะครับในขณะที่ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์มีการประเมินสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2ของปี2565นะครับโดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจนั้นจะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนั้นมันเริ่มคลี่คลายจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันนั้นทยอยลดลงและก็อัตราการได้รับวัคซีนของประชากรในระดับสูงขึ้นส่งผลให้อุปสงค์ในประเทศฟื้นตัวประกอบกับภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวจากการทยอยเปิดประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะจากเพื่อนบ้านในเอเชียด้วยกันอย่างไรก็ตามเนี่ยก็การคาดการณ์การฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยจะเริ่มเห็นผลกระทบของสงครามในยูเครนในระยะต่อไปด้วยผ่านผลกระทบของการค้าและเงินเฟ้อโดยส่งออกไทยจะเริ่มเห็นผลกระทบจากการชะลอตัวของอุปสงค์โดยเฉพาะจากจีนรวมถึงปัญหาชะงักการของอุปทานโลกจากภาวะสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนแม้ที่ผ่านมาเนี่ยผลกระทบของมูลค่าส่งออกไทยจะยังจำกัดในไตรมาสแรกแต่ว่าการคาดการณ์ว่าการส่งออกของไทยจะได้รับผลกระทบมากขึ้นในไตรมาสที่2และผลกระทบจากเงินเฟ้อจากราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้นจะสร้างแรงกดดันต่อการบริโภคและการลงทุนในประเทศแบบระยะต่อไปเอาผมสรุปนะไม่เป็นภาษาวิชาการเอาให้คุณผู้ชมชาวบ้านเข้าใจง่ายๆเขาบอกเนี่ยครับว่าฟื้นตัวเนี่ยมันดีหลังโควิดเนี่ยมันเริ่มที่จะฟื้นตัวขึ้นมาดีภาคการท่องเที่ยวเริ่มได้แล้วนะครับภาคการท่องเที่ยวภาคการส่งออกเริ่มที่จะได้แต่มันจะดรอปลงอีกนิดนึงเหมือนกันมันจะไม่ฟื้นซะแบบมันขึ้นสูงนะบางครั้งเนี่ยที่บอกว่าฟื้นเนี่ยมันจะพุ่งแบบพุ่งพรวดเนี่ยอันนี้มันพรวดไม่ได้พรวดไม่ได้เพราะเกิดจากอะไรเพราะภาวะสงครามราคาพลังงานสูงสินค้าโภคภัณฑ์สูงมันก็เลยไม่พุ่งพรวดดังนั้นเนี่ยมันฟื้นไหมฟื้นแต่ไม่พรวดเอาแบบนี้นี่คือเข้าใจง่ายแต่ถ้าหลังปีแต่ครึ่งหลังของปี65เนี่ยครับมีแนวโน้มฟื้นตัวค่อยเป็นค่อยไปโดยมีการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหนุนสำคัญในช่วงหลังของปีแนวโน้มนักท่องเที่ยวดีกว่าที่คาดเป็นผลจากการผ่อนคลายนโยบายการควบคุมและเปิดเมืองที่เร็วขึ้นประกอบกับการส่งออกที่ขยายตัวเห็นไหมค่ะถ้าครึ่งหลังจะดีกว่าครึ่งแรกครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรกนี่คือการคาดการณ์นะครับเขาบอกว่าการขยายตัวช้าๆนี้เนี่ยมันจะปรับขึ้นไปอยู่ที่ 2.7% แต่ยังมีความเสี่ยงด้านที่จะต้องจับตาก็คือ1ราคาน้ำมันที่มันอาจจะเพิ่มสูงขึ้นและอยู่เป็นแบบเนี้ยในระยะยาวอันนี้เป็นความเสี่ยงการชะงักงานของอุปทานในภาคผลิตและขนส่งรวมถึงอุปสงค์ที่อาจชะลอตัวกว่าที่คาดก็อย่างที่บอกนะครับถ้าราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นสิ่งอื่นๆมันจะตามมาอย่างเช่นภาคขนส่งต้นทุนมันจะเพิ่มไงนะครับมันก็จะทำให้การเติบโตนั้นชะลอตัวลงรวมถึงการดำเนินนโยบายของเฟดก็คือธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยนะครับที่จะมีการปรับดอกเบี้ยเนี่ยเพื่อที่จะยุติหรือว่าชะงักไม่ให้เงินเฟ้อเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นไป อันนี้ก็จะมีผลนะฮะหรือ
เรื่องของค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นเนี่ยในภาคครัวเรือนจะทำให้คนนั้นใช้จ่ายน้อยลงก็จะย่อมส่งผลนะฮะนี่เป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่นำมาฝากกันครับพูดถึงเรื่องของราคาเมื่อวานนี้เนี่ยครม.เขาก็มีมติแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของการขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลนะซึ่งก็จะขยายไปเนี่ยเริ่มตั้งแต่21พฤษภาคมถึง20กรกฎาคมแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะทางด้านของการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเขาก็จะมีการประชุมเพิ่มเติมคือเรื่องของการประกาศราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลคือก่อนหน้านี้เนี่ยเคยกำหนดว่าจะมีการขึ้นราคาน้ำมันดีเซลสัปดาห์ละ1บาทต่อลิตรแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยราคาน้ำมันขายปลีกดีเซลอยู่ที่32บาทต่อลิตรฉะนั้นในการลดภาษีสรรพสามิตครั้งนี้ลงเนี่ยทำให้ระยะเวลามันสั้นก็ต้องไปดูเรื่องของการจัดเก็บรายได้ด้วยแล้วเขาก็ไปมองแบบนี้ค่ะว่าการจัดเก็บรายได้เนี่ยสามารถทำได้ดีขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการเปิดประเทศมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นรายได้ที่หายไปเนี่ยยังคงอยู่ในช่วงที่สามารถบริหารจัดการได้แล้วก็ปัจจุบันราคาพลังงานของไทยก็ไม่ได้สูงไปกว่าราคาเพื่อนบ้านรัฐบาลเองก็จะดูแลไม่ให้ราคาเนี่ยมันสูงมากเกินไปมากกว่านี้ส่วนเรื่องของกรณีไบโอดีเซลเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีการยกเลิกการประชุมไปเพราะว่าจะต้องนำทุกอย่างเนี่ยมาพูดคุยหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกลุ่มชาวสวนปาล์มกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติขณะเดียวกันเนี่ยนะคะวันนี้ที่จะมีการพูดคุยกันเพิ่มเติมเนี่ยก็คงต้องนำเรื่องของมาตรการต่างๆเนี่ยมาพิจารณากันก็มีการวางแนวทางการบริหารราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเนี่ยหลังจากที่มีมติครม.ครั้งที่แล้วอนุมัติให้ลดเก็บภาษีสรรพสามิตลิตรละ3บาทแต่ว่าตอนนั้นน่ะก็ทางด้านของกบน.ก็นำโควต้าเนี่ยไปใช้แล้วก็เดี๋ยวคงต้องมั่นพูดคุยกันหลังจากนี้ไปการประชุมว่าเรื่องของกลไกการลงภาษีสรรพสามิตลงมาเนี่ยจะใช้มาตรการเดิมหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการต่อไปค่ะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูนะฮะสถานการณ์โลกกันบ้างโดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมันว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาตามต่อช่วงหน้าครับ